โรงเรียนไทยกับโรงเรียนนอกเนี่ยต่างกันยังไงบ้างตอนที่พี่อยู่ม.2เนี่ยพี่ก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์ที่เมืองโอ๊คแลนด์นี่ก็เป็นเสื้อหนาวของโรงเรียนนะตั้งแต่สมัยม.2ซึ่งพอไปเรียนตั้งแต่วันแรกเนี่ยสิ่งที่พี่คิดว่าแตกต่างมากก็คือคนที่นั่นเนี่ยเขาจะไม่สนเลยนะว่าเราจะเก่งหรือเปล่าเราจะฉลาดหรือเปล่าเราจะสอบได้คะแนนเท่าไหร่เราจะได้เกรดอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยก็คือในห้องเรียนเราได้เรียนรู้อะไรบ้างถ้าเทียบกันแล้วนักเรียนไทยส่วนใหญ่เราก็จะเรียนเพื่อไปสอบอย่างเดียวถูกไหมแต่ถ้าน้องลองเปลี่ยน mindset ดูนะลองเปลี่ยน mindset ว่าเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนอกจากการไปสอบแล้วนะแต่ว่าเราเรียนเพื่อไปพัฒนาชีวิตตัวเองเราด้วยมันก็จะทำให้น้องเริ่มใส่ใจกับรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างละอย่างเวลาที่พี่สอนในคอร์สเนี่ยพี่ก็จะพยายามให้น้องได้เรียนอังกฤษแบบที่จะเอาไปใช้ติดตัวได้ทั้งชีวิตนะเรียนรู้จากเรื่องราวจากรอบโลกจากหนังจากเพลงจากข่าวต่างๆที่สำคัญซึ่งถ้าน้องลองเปลี่ยนความคิดอะน้องตั้งใจเรียนมากกว่าแค่การที่น้องจะเอาไปสอบอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้น้องเก่งกว่าคนอื่นจะทำให้เราล้ำหน้ามากกว่าคนอื่นเยอะเลย